ค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้พบกับหมอยหน้าแว่นๆนะคะในรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะวันนี้อาจารย์แม่จะเปิดดวงสำหรับชาวลัคนาราศีนะคะราศีธนูธาตุไฟนะคะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะก่อนอื่นเราต้องขอครูบาอาจารย์นะคะองค์พระพิฆเนศสวยไหมคะอ่ะขอเชิญครูนะคะมาประสิทธินะให้อาจารย์ทำนายดูดวงแม่นยำนะคะสาธุกราบวันนี้อาจารย์จะมีนะคะอาจารย์ตั้งใจนะคะว่าอาจารย์จะนะคะร้องเพลงให้กับคุณแม่พึ่งนะคะคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์คุณแม่ก็เป็นครูเพลงอ่ะในชีวิตของคนแรกของอาจารย์แม่นะคะเพราะว่าอาจารย์แม่ก็จะร้องให้พี่พึ่งฟังนะคะเนื่องในวันครบรอบวันเสียชีวิตคุณแม่พุ่มพวงนะในวันที่13มิถุนายนนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นครูเพลงคนแรกในชีวิตของอาจารย์เลยนะคะที่อาจารย์ใช้เพลงของท่านนะคะในการขึ้นประกวดชิงแชมป์นะคะร้องเพลงได้ถ้วยรางวัลนะคะเกียรติยศนะคะถ้วยรางวัลมาอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หลายถ้วยนะคะอาจารย์แม่ไปเดินสายประกวดร้องเพลงมาเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วตอนนี้อาจารย์แม่เป็นเด็กนะคะก็ร้องเพลงก็ได้คว้าถ้วยชิงแชมป์มาตลอดและเพลงที่สร้างชื่อให้กับอาจารย์ก็คือเพลงแก้วรอพี่นะคะที่ได้รางวัลที่1นะคะเดี๋ยวก็ถ้าคุณแม่พึ่งนะคะยังอยู่วันนี้อาจารย์ก็ให้คุณแม่มาฟังเพลงที่อาจารย์ร้องด้วยนะคะก็อยากจะร้องให้คุณแม่ฟังนะคะเป็นในวันครบรอบที่คุณแม่เสียชีวิตจากไปในวันที่13นะคะมิถุนายนเนี่ยค่ะที่วัดทับกระดานนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ไปกันได้นะคะสำหรับเป็นก็เรียกว่าเป็นครูนะคะเพราะว่าลูกศิษย์ต้องมีครูนะอย่างอาจารย์ก็มีครูนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มร้องเพลงเลยนะคะก็จะขึ้นเพลงแก้วรอพี่นะคะว่าเออนะจะเป็นยังไงบ้างแก้วรอพี่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพราะๆนะคะขึ้นนะพี่จ้าพี่สัญญาพี่นี้แล้วไม่มาแต่งข้าสิ้นสดก็ไม่แพงหรือพี่แกล้งให้แก้วรอเรื่อยไปพี่จ้าพี่แถวบ้านย่านนี้เขาว่าแก้วได้มาคันมากเร็วเรื่องไรแก้วแสนจะอายปีนี้เข้าไม่ดีแก้วไม่ว่าแต่อย่าลืมปีหน้าพี่ไม่ต้องห่วงจะไม่ขอมีคู่ควงพี่อย่าหลอกลวงจงรีบมาแต่งงานก็ขออภัยนะคะอาจารย์แม่รู้สึกว่าเนื้อมันหายไปท่อนหนึ่งนะคะในเพลงนะเพราะอาจารย์แม่ไม่ได้ร้องนานด้วยโรคเพลงเนื้อเขาหายไปท่อนนะก็โอเคประมาณนี้นะคะ
เดี๋ยวต้องไปหาเนื้อใหม่ค่ะหาเนื้อไม่เจอนะคะอาจารย์ไม่ก็ลืมบ้างอะค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูดวงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะราศีธนูว่าจะเป็นที่ไหนบ้างนะคะนะคะเลขนำโชคเดี๋ยวเราจะพูดถึงลายมือมหาเศรษฐีนะคะว่าลายมือท่านเนี่ยอาจจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะว่าลายมือเนี้ยจะบอกเรื่องโชคได้ว่าดวงท่านจะมีโชคมีลาภไหมนะคะแล้วดวงจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะก็มาดูลายมือกันนะวันนี้จะสอนดูลายมือมหาเศรษฐีที่จะร่ำรวยที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยกมือข้างซ้ายมานะคะนี่เลยค่ะจะมาดูที่เขาเรียกว่าเส้นนะคะเนินวาสนานะคะดูตรงไหนเส้นเนินวาสนาอ่ะนะคะดูนะคะจุดนี้นะคะเส้นดูข้างซ้ายแล้วก็จะลากขึ้นมานะคะจากตรงนี้นะคะแล้วก็มาตรงนี้มาหยุดตรงข้อนี้นะคะเส้นหนึ่งลักษณะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะถ้าเกิดใครมีเส้นเนินลักษณะตรงนี้แสดงว่าท่านน่ะอาจจะมีโชคจะมีลาภนะคะแล้วก็ต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสำหรับท่านเลยนะคะแล้วที่สำคัญเลยนะคะสำหรับท่านนะคะถ้าถามว่าจะดูโชคได้ยังไงล่ะจะรู้ว่ามีโชคอย่างไรท่านก็ยกมือซ้ายมานะคะถ้าเส้นวาสนาเนี่ยนะคะจะมีลักษณะที่หนาแน่นแล้วก็เส้นคมชัดนะคะแล้วก็จะแตกขึ้นไปนะคะชี้ขึ้นเป็น4แขนงนี่นะคะถ้าชี้ขึ้นเนี่ยแสดงว่าจะมีโชคนะคะแต่ก็จะบอกเป็นช่วงของรอบอายุนะคะตรงนี้เอาคร่าวๆพอนะทีนี้ถ้าเราจะร่ำรวยล่ะเราจะดูจะตรงไหนล่ะคะอ่ะเราก็ยกมือซ้ายขึ้นมานะคะนี่นะคะก็เรียกว่าเส้นเนินสมบัตินะคะเราก็จะลากจากตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปตรงนิ้วก้อยนะคะจะจ่อจากตรงนี้แล้วก็หนาเราเห็นชัดนี่ก็เรียกว่าเส้นเนินสมบัตินะจะทำให้นะคะมีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะรวยแบบเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติพัสดหารแต่ถ้าลากจากนะคะเส้นลากจากตรงนี้มาจบตรงนี้ก็เรียกว่าเนินเสาพอถึงตรงนี้แปลว่าจะร่ำรวยได้อย่างไรล่ะคะก็ร่ำรวยด้วยสติปัญญาสมองความเฉลียวฉลาดความมีไอเดียติ้งนะคะความมีสติปัญญาความคิดความฉลาดหลักแหลมหรือเราใช้มันสมองในการสร้างเงินมีรายได้มหาศาลก็คือจะรวยอย่างนี้นะคะก็เรียกว่ารวยเพราะความเฉลียวฉลาดนะคะรวยเหมือนมาร์คซิกเกิลเบิร์ดนะคะที่ทำ Facebook อันนั่นแหละก็คือเรียกว่ารวยด้วยกันเฉลียวฉลาดใช้สติปัญญานะคะหรือรวยเหมือนสมาร์ทโฟนไอโฟนนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะนั่นแหละก็เรียกว่าฉลาดสร้างเทคโนโลยีนี่คือการรวยแบบใช้สติปัญญาแบบนั้นเลยนะคะก็นะแล้วจะรู้ว่านะคะถ้าเกิดว่าเส้นวาสนาลูกล่ะคะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีลักษณะเหมือนประมีรอยประอย่างเงี้ยแปลว่าลูกเป็นคนที่มีความมั่นคงนะโลเลง่ายเปลี่ยนใจง่ายนะทำอะไรครึ่งๆกลางๆทำแล้วก็หยุดเดี๋ยวบางทีทำแล้วก็เลิกไปเลยบางคนก็ทำธุรกิจก็ขาดทุนนะคะขาดทุนกำลีกำไรก็ไม่มีแบบว่าบางคนก็เจ๊งเลิกแล้วก็ปิดกิจการไปนะคะแบบนี้เลยนะคะซึ่งถ้าเป็นลักษณะของทีมากเลยนะคะแล้วเป็นยิ่งรอยช่องไฟถี่สุดๆเลยตรงลักษณะแปลว่าลูกเป็นคนทำที่ทำอะไรแบบเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอคนเขาก็จะว่าลูกดูถูกดูแคลนนะคะนี่จะเป็นตามเส้นนะคะอาจารย์ก็ได้บรรยายไปตามวิชาการนะคะส่วนว่าตรงจุดเนินอาทิตย์ล่ะ
นะเนินอาทิตย์อยู่ตรงไหนล่ะคะลูกอยู่ตรงกลางฝ่ามือนี่นะอ่ะถ้าตรงเนินอาทิตย์มีลักษณะเหมือนธงชาติที่พัดโบกสะบัดไปมานะคะถามว่าเนินอาทิตย์เนี่ยจะบอกถึงเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจความยิ่งใหญ่นะคะความดังนะคะนี่คือเนินอาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่าเนินอาทิตย์เรามีลักษณะเป็นธงอยู่ตรงกลางฝ่ามือนะคะเราจะกลายเป็นบุคคลที่สร้างชื่อให้กับโลกของเราในแผ่นดินนี้เหมือนคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์อย่างเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นอมตะนะคะว่าตายไปก็ยังมีคนคิดถึงคนรักนี่ก็คือลายมือของลักษณะของเนินอาทิตย์นะคะถ้าเนินอาทิตย์เนี่ยนะอาจารย์จะบอกว่านะเนินอาทิตย์อาจารย์จะบอกว่าถ้าไม่มีจะหายากไหมล่ะก็คือจะเป็นแบบหนึ่งในแสนคนหรือหนึ่งในล้านคนที่จะมีเนินอาทิตย์นะคะซึ่งถ้าเกิดมีตรงเนี้ยได้มีโอกาสที่แบบจะรวยนะจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะนะคะแต่ลูกจะต้องมีเส้นคู่กับเนินสมบัติที่อาจารย์ได้บรรยายไปโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะดูด้วยไพ่ตัวนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะอันนี้ก็ไพ่พระพิฆเนศคืออาจารย์จะขอบอกว่าอันนี้อาจารย์คิดเองไอเดียไอติ้งนะอาจารย์ทำเองออกแบบเองนะคะใช้สมองคิดเองไอเดียของอาจารย์คือไพ่สองชุดเนี้ยนะคะอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชุดที่สองที่อาจารย์ทำเองนะคะคือผลงานตรงเนี้ยนะอาจารย์เป็นคนแบบกราฟิกดีไซน์แบบออกแบบลักษณะไอตรงข้างในเองทุกอย่างเนื้อหาอะไรทุกอย่างทำเองหมดนะคะคือไพ่สองชุดเนี้ยจะไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะอาจารย์ทำเองเพราะอาจารย์ตั้งใจว่าจะสอนให้กับลูกศิษย์ด้วยถ้าใครจะเห็นไพ่ถามว่าอาจารย์สอนแพงไหมล่ะอาจารย์สอนไม่แพงหรอกนะคะถ้าท่านไปเรียนต่อปริญญาตรีด็อกเตอร์ท่านก็ต้องจ่ายค่าเรียนเป็นหลักแสนนะคะแต่นี้ไม่ต้องขนาดนั้นอาจารย์ก็ไม่คิดแพงอาจารย์คิดแค่สมมติถ้าท่านเลือกเอาไพ่อย่างเงี้ยชุดหนึ่งก็12,000บาทเองนะแล้วท่านก็ยังได้ไพ่ฟรีชุดหนึ่งแล้วอาจารย์ก็มีถุงผ้าใส่ไพ่ให้ท่านด้วยนะคะท่านเวนดูเถอะ199ตลาดนัดนะคะวันหนึ่งนะ199 5คนวันละ1,000ท่านก็สบายแล้วรายได้เสริมนี่อาจารย์ก็แนะเป็นช่องทางให้นะไปเถอะไปนั่งดูตลาดนัดคนละ199ดู5คนวันหนึ่งลูกก็ยิ้วเงินกลับบ้านแล้ววันละ1,000เดือนหนึ่งก็ 30,000 แล้วเห็นไหมล่ะอาจารย์จะชี้เป็นตัวอย่างที่ลูกจะมีวิธีการหาเงินนะคะก็ไปทำนะคะไปโอ้ยแป๊บเดียวเดือนหนึ่งได้30,000ก็ได้ค่าเรียนคืนแล้วค่ะคุ้มสุดๆนะคะแก้12,000หนูก็มาเรียนกับอาจารย์นะคะเชื่อสิเพราะว่าอาจารย์ให้ลูกศิษย์ไปนั่งดูตลาดนัดแล้วก็บอกอาจารย์แม่โอ้โหนะหนูได้คืนแล้วค่ะค่าเรียนเดือนเดียวเองนะคะแล้วลูกก็เรียนแล้วอาจารย์แม่ก็สอนออนไลน์นะคะแค่12,000บาทลูกก็เรียนไปจ่ายครั้งเดียวตลอดชีพลูกคุ้มสุดๆเลยนะคะอาจารย์แม่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยความรู้ทุกอย่างที่อาจารย์แม่มีประสบการณ์ดูดวงมาตั้งแต่อายุ9ขวบนะคะเอาไปเลยนะเพราะอาจารย์แม่ก็รู้สึกร่างกายไม่ไหวแล้วนะคะทำอะไรก็เหนื่อยแล้วด้วยนะคะอ่ะตอนนี้อาจารย์แม่จะดูด้วยไพ่นะคะอาจารย์แม่ตั้งใจว่าอาจารย์แม่จะทำบุญสร้างพระองค์ใหญ่สมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีนะคะอยู่ที่วัดหนองตะยาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมด้วยนะคะชีวิตไม่แน่ไม่นอนนะคะลูกนะอ่ะนี่ก็คือเป็นสีพึ่งนะหน้าทองนะคะถ้าใครบูชาไปเนี่ยถ้ารู้สึกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงวะมันนะติดกัดหรือหน้าดำโดนของโดนเสน่ห์โดนน้ำมันพรายโดนอวิชชาโดนไสยศาสตร์เวทมนต์คาถานี่แหละอาจารย์ของอาจารย์แม่จะไปล้างพวกมนต์ดำอวิชชาต่างๆเพราะนั้นนะคะลูกบูชาไปนะตรงนี้อาจารย์แม่ก็จะให้พระเลยพระพิฆเนศฟรีลูกไปคุ้มครองลูกขับรถขับลาปลอดภัย1องค์เป็นพระพิฆเนศนะลูกก็เอาไปอ่ะแล้วก็นะคะลูกแอดไลน์แอดไลน์นะคะไลน์มีแอดตัวข้างหน้านะคะ NE เล็ก NENA นี่หน้าตรง9แค่นั้นล่ะค่ะตัวเล็กหมด NENA ตรง9นะคะแค่นั้นอ่ะ
หรือก็ไปเป็นเพื่อนอาจารย์ใน Facebook อาจารย์นีน่าหรือ Facebook หมอยน่าแม่นๆนะคะเป็นเพื่อนอาจารย์เถอะนะไม่มีอะไรหรอกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อด้วยไพ่นะคะไพ่ผลงานอาจารย์แม่เองลูกเดี๋ยวมาดูเลขนำโชคสุดท้ายนะอ้าวหนูได้ไพ่ของท้าวมหาพรหมนะคะท้าวมหาพรหมเนี่ยหมายความว่าลูกเนี่ยแบบมันดีอ่ะที่ลูกจะมีอะไรที่ดีเข้ามาในช่วงเนี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขามีอายุกว่าให้โอกาสลูกนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้เขาอาจจะให้โปรเจกต์ลูกไปทำแล้วลูกอาจจะทำงานส่งมอบงานที่เป็นเลิศที่เขาโอเคเห็นผลงานที่ลูกทำสร้างสรรค์ครีเอทีฟตลอดเวลาเขาก็จะสนับสนุนลูกนะคะแต่ถ้าบางคนจะไปสอบหรือไปเรียนในสาขาของแพทย์พยาบาลทันตแพทย์ทันตกรรมดีมากกับลูกนะอ้าวได้ไปของเวทมนต์คาถามนต์ดำแม่มดหมอผีช่วงนี้ไปเกี่ยวข้องกับพวกแม่มดหมอผีนะไปเกี่ยวข้องกับการทำอะไรลึกลับไสยศาสตร์อะไรลูกต้องระวังการเล่นของนะลูกหรือเจอวิญญาณเจอเฮี้ยนเจอผีเจอสัมภเวสีอะไรอย่างนี้นะคะสัมภเวสีเจอผีเจอวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเข้าสิงอ่ะนะเนี่ยเจ้าที่แรงที่บ้านด้วยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปหาเวลาไปถวายพระไตรบวชพระพระไตรจีวรหรือตัวเองไปบวชนิดนึงจะเป็นการแก้เคราะห์แก้กรรมได้นะและหนูต้องไปทำทานนะกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือคนที่ละกรรมลำบากนะลูกนะจะดีมากนะคะลูกนะช่วงนี้สถานการณ์การเงินลูกมันซื้อๆนะคะลูกนะลูกหมุนเงินมากบางทีลูกอาจจะหมุนเงินมาลงทุนทำธุรกิจแล้วช่วงนี้มันก็เหมือนกับฝืดๆอะค่ะลูกลงไปมันก็เหมือนหายหมดอะค่ะทุนหายกำไรหดอะไรอย่างเงี้ยหรือลงไปแล้วมันไม่ได้เลยนะคะมีภาวะความเสี่ยงในการลงทุนมากในเดือนมิถุนายนลูกต้องระมัดระวังให้มากนะคะทำอะไรก็อย่าใจใหญ่นะคะค่อยๆทำเล็กๆไปก่อนแล้วก็ค่อยขยายเนี่ยอาจารย์จะบอกนะคะตุมตามลงมาเลยเสียหายมากนะคะแล้วก็ยังเหมือนลูกเป็นหนี้ด้วยตอนนี้นะลูกอาจจะเอารถไปเข้ารีไฟแนนซ์ก็ได้เช่นหนูอยากทำธุรกิจแต่หนูไม่มีเงินทุนหนูอาจจะเอาบ้านไปเข้าธนาคารติดจำนองหนูอาจจะเอารถหรือเอาทองคำไปแล้วเข้าโรงจำนำเพื่อมาทำธุรกิจหรือปรับสภาพคล่องก็ได้ในเดือนมิถุนาเพราะมันอืดจริงๆกับลูกนะพระพิฆเนศเขียนหนังสือนะคะพระพิฆเนศเขียนหนังสือแปลว่าช่วงเนี้ยนะคะกรณีเป็นเด็กนักเรียนเนี้ยอาจจะมีการที่ว่าต้องเร่งนะอ่านหนังสือเยอะเลยหรือต้องเร่งทำข้อสอบหรือต้องเร่งทำวิทยานิพนธ์ส่งอาจารย์หรือลูกต้องเร่งเรียนหรือว่าลูกช่วงนี้ลูกเรียนกวดวิชาหนักมากเรียนหนังสืออ่านหนังสือหนักมากเลยนะคะหรือบางคนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนส่องตำราวิชาความรู้อะไรต่างๆมากหรือบางคนก็อาจจะเหมาะนะคะเป็นนักเขียนนิยายนักประพันธ์แต่งเพลงนักร้องนะคะหรือผลงานที่เป็นบทประพันธ์บทแต่งอะไรทุกยโลกค่ะเหมาะค่ะนะอ้าวพระขันธภูมานงานอะไรที่ลูกไปสมัครไว้นะคะลูกจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานมีโอกาสก้าวหน้าเติบโตนะมีโอกาสมีคนเรียกตัวลูกไปสัมภาษณ์งานไปสัมภาษณ์ข้อเขียนไปสัมภาษณ์ข้อสอบไปเรื่องงานอะล้วนๆเลยนะคะก็เป็นข่าวดีน่าจะได้ทำงานในเกี่ยวข้องกับสายข้าราชการนะคะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นทันตกรรมหรือไปทำงานในโรงพยาบาลเด่นงานด้านโรงพยาบาลเด่นมากค่ะนะคะอ่ะเลขนำโชคนะคะลูกอ้าว4 9อ่ะ1 2อ้าว
71นะคะเอาแหละลูกนะคะอาจารย์แม่ก็ขอกราบขอบพระคุณนะสำหรับลูกๆทุกท่านที่มาเสียเวลามาฟังอาจารย์แม่ดูดวงนะคะก็ขอให้ลูกๆทุกท่านนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทั่วหน้านะคะแล้วก็ถูกแล้วมาทำบุญตั้งร้านอาจารย์แม่นะอาจารย์แม่ไม่นะคะชีวิตก็นะมันก็ไม่ได้ยาวอาจารย์แม่ทำบุญหมดละก็มาทำบุญตั้งร้านอาจารย์แม่นะคะถ้าลูกถูกรางวัลที่หนึ่งนะแล้วก็มาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนอาจารย์แม่หมอยหน้าแม่ด้วยนะคะลูกอาจารย์แม่อยากเขียนหนังสือมากแล้วก็อาจารย์แม่ก็มีความฝันว่าอาจารย์แม่อยากได้ถ้วยซูเปอร์สตาร์ดาราอวอร์ดนะคะถ้วยรางวัลอาจารย์แม่อยากได้มากนะคะเป็นรางวัลพระพิฆเนศทองคำค่ะมันเป็นแบบอะไรที่นะความฝันของอาจารย์แม่เลยนะถ้าอาจารย์แม่เดินทางมาในวงการบันเทิงหรือเข้าไปสู่เส้นทางบันเทิงอาจารย์แม่ขออาจารย์แม่ได้รับอาจารย์แม่ไปฟ้ารางวัลมาหลายถ้วยแล้วนะคะลูกแต่วันนี้อาจารย์แม่ขอนะอยากได้รางวัลมากเลยเพราะอาจารย์แม่รักพระพิฆเนศอยากได้ถ้วยรางวัลพระพิฆเนศทองคำค่ะที่เป็นองค์ท่านนะเป็นทองคำอาจารย์แม่อยากได้มากเลยนะคะในชีวิตขอให้ได้นะคะนะก็ฝากติดตามนะคะลูกนะให้มาดูงานอาจารย์แม่เดี๋ยวอาจารย์แม่มีเซอร์ไพรส์นะคะมีเซอร์ไพรส์ในเดือนถัดไปแล้วลูกมาดูนะว่าเซอร์ไพรส์อย่างไรโอเคค่ะกับขอบพระคุณค่ะ I love you ค่ะ